ความสะใจของพวกคุณในวันนั้นคือความเดือดร้อนของประชาชนในวันนี้ไม่ต้องถามว่านายกลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออะไรเพราะหากบางพรรคไม่ตัดงบฝายแกนดินซีเมนต์ของพรรคเพื่อไทยทิ้งทั้งหมดจากพรบ.งบ67ก็คงสามารถป้องกันไม่น้ำท่วมจนไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ใช่ไหมครับต่อให้ไม่ใครบอกความไอ้ฝายคันดินแกนซีเมนต์เนี่ยใครฝายคันแกนซีเมนต์คันดินเนี่ยแล้วมันผ่านณตอนนี้มันจะสร้างหรือยังยังเออมันคืองบ67นี่มันคืองบ67หรือ6867สิ67ใช่ไหม67 68คิดว่ามันจะสร้างเสร็จกันหรือยังเออยังยังก็เพิ่งพองบปีแล้วแล้วไอ้ที่โหวตคว่ำอ่ะพรรคเพื่อไทยโหวตคว่ำทุกพรรคโหวตคว่ำนอกนั้นคือเสียงที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนกับไม่มาใช่ไหมใช่สองอันเออแล้วที่เขาบอกแล้วที่เขาถามว่าเอ้ยแล้วคุณรับประกันคุณภาพได้ไหมปีนึงรับประกันได้ไหมสองปีรับประกันได้ไหมก็ไม่เขาบอกว่าแล้วไอ้ทุกโครงการเป็นโครงการแบบไม่ถึง 500,000 ไม่ถึง 500,000 ก็คือเฉพาะเจาะจงผู้รับเหมาได้คือโทรหาใครก็ได้ว่าให้มาทําไม่ได้ผู้รับเหมาได้เลยไม่ต้องประกวดราคากันเออซึ่งทุกโครงการที่มีมูลค่า 1,200 ล้านเนี่ยแม่งต่ํากว่า 500,000 หมดเลยแล้วก็ไปทําได้เลยงบมันจะเป็น 499,999 บาทอะไรเงี้ยหรออะไรอย่างนี้เลียห้าแสนเนี่ยให้สจคนนี้ไปลงพื้นที่ไปทําพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เออไปเอาบริษัทตัวเองมารับเหมาเธอเอาบริษัทญาติพี่น้องมารับเหมาว่ามันเจาะจงได้นึกออกไหมพระที่พีคสุดเอออีกอันนึงคือคุณวิสุทธ์เขาอยู่จังหวัดอะไรนะเคยไปสอบจังหวัดอะไรนะจำไม่ได้ปะพะเยาแล้วจังหวัดไอ้แล้วจังหวัดที่จะทำฝายมากที่สุดอันดับหนึ่งที่ใช้งบประมาณไป112ล้านคือจังหวัดพะเยาเอ๊มันเป็นพื้นที่ของใครนะบังเอิญนะบังเอิญ112ล้าน112ล้าน120ล้านวะจำไม่ได้เออมันบังเอิญผมว่ามันบังเอิญเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เขาเห็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องในพื้นที่เป็นหลักใช่เออแล้วแม้เขาจะโหวตความก็ตามเออไอ้ฝายคันดินแกนน้ำซีเมนต์อะไรเนี่ยไอ้น้ำที่มันมาแรงขนาดนี้มันเอาอยู่เหรอไม่มีทางไม่อยู่อ่ะแล้วโอเคต่อให้คุณเขียนว่าป้องกันภัยแล้งอะนะจริงจริงมันก็เลยโครงการมันเขียนด้วยเนอะว่ามันต้องการป้องกันภัยแล้งแต่จริงๆแล้วมันก็ชะลอน้ำได้ด้วยอันนี้โอเคผมเห็นด้วยแต่ไอ้ความแข็งแรงของมันได้เหรอที่จะเจอมวลน้ำที่จะเจอมวลน้ำขนาดนั้นใช่ไหมแล้วประตูน้ำยังแตกผมไม่รู้ว่าคุณอะไรนะคุณวิสุทธ์เนี่ยบรรพบุรุษของเขาทำอาชีพรับจ้างซักรีดหรือเปล่าทำไมอ่ะเขาดูบิดเก่งมากชอบบิดผ้าคือตอนเป็นเด็กแม่ใช้ซักผ้าเยอะไหมชอบบิดผ้าชอบบิดกระทั่งข้อที่จริงว่าโหวตคว่ำซึ่งพรรคเจ้าก็โหวตคว่ำพ่อใหญ่เออเขาที่เขาโหวตคว่ำไม่ใช่เรื่องเขาไม่เห็นปัญหาแต่เขาเห็นว่ามันไม่สมเหตุสมผลในเรื่องของตัวงบไม่สมเหตุสมผลในเรื่องของขั้นตอนวิธีการว่าเฮ้ยมันมีการสำรวจอะไรหรือเปล่ามีผลวิจัยมันมีการบอกให้ไปชงขึ้นมาจากท้องถิ่นขึ้นมาหรือเปล่าแต่ละที่มันต้องใช้ภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันการก่อสร้างที่ไม่เหมือนกันแล้วมันไปน่าสงสัยที่ทุกที่มันงบไม่เกิน 500,000 ซึ่งมันเจาะจงผู้รับเหมาได้เนี่ยและดังนั้นถ้าคุณวิสุทธ์จะเลิกงานการเมืองแล้วไปเปิดร้านซักรีดก็ไป เพราะว่าบิดเก่งมากผมคิดว่าบิดแบบบิดสามารถบิดจนแห้งได้จนแบบไม่ต้องใช้เครื่องอบผ้าไม่ต้องตากเลยเออไม่ต้องตากเพราะบิดเก่งบิดเสร็จแล้วรีดต่อได้เลยและจะเสริมอีกนิดนึงเขาก็พูดใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าแบบความอะไรหัวล้อของคุณในวันนั้นเนี่ยประชาชนคงแบบไม่กันน้ำท่วมอะไรนั่นน่ะเพื่อความชัวร์เนี่ยคือโอเคไมล์เนี่ยก็รู้ว่าพี่น้องสายทรัพยากรเนี่ยก็วิพากษ์การทำฝายเยอะมากเพราะฝายเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศเราอิเล็กเขะไปหมดจนมันสเปะสปะเละเทะไปหมดแล้วฝายเนี่ยมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าฝายมันไม่ใช่แบบยาสามัญประจำบ้านเนาะอันนี้ขอใช้คำของพี่วันชัยเนาะตันติวิทยาพิทักษ์นะคะอันนี้สามารถไปตามอ่านได้ในเพจของในเว็บไซต์ของวันโอวันนะคะคือฝายในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าบางที่ทำในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แล้งเพื่อกักน้ำใช่ไหม
แล้วบางพื้นที่โอเคมันอาจจะมีศักยภาพในการชะลอน้ำได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดแล้วการทำฝายแกนอะไรนะซีเมนแกนดินซีเมนแกนดินซีเมนเนี่ยนะมันเผื่อมันเป็นการทำลายธรรมชาติมากกว่าการไปช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นสภาวะกึ่งถาวรมันไม่ได้สามารถอยู่ได้ตลอดกาลเนาะอันที่1เนาะอันที่2ก็คือไอ้ความกึ่งถาวรแบบนี้หมายความว่ามันมีจังหวะในการพังทลายอะไรไปถูกไหมอ๋อซีเมนต์ก็จะไปอยู่ในห้วยหนองคลองบึงใช่ใช่เท่ากับว่ามันก็เกิดการปะปนมันคือการทำให้สภาพแวดล้อมตรงนั้นมันถูกปะปนอ่ะซึ่งฝายไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างนะคะ